เตอร์อันนี้เขาไม่นั่งที่สองนั่งที่สามอันนี้ที่สี่เอ้าได้ทอดดีดอกมาดิน้องเอ้ยส่วนหน้าเขาเต็มสูงเหมือนบอกได้บ่ได้บ่งามเพลงว้าพี่น้องเอ้ยสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดนนครพนมนะครับผมกับทีมงานสาวราวเนาะสบายดีสาวน้อยสบายดีมื้อนี้บ่าวเดนนครพนมนะครับผมได้ข่าวว่าน้องน้อยเปิดใจเด้อพี่น้องเด้ออืมเป็นครั้งที่2นะครับผมได้ข่าวว่าน้อยได้ข่าวว่าน้องน้อยก็ยังโสดอยู่คือเก่าแม่นบ่แม่บอกท่านผู้ชมเลยเด้อน้องน้อยกันยังโสดคือเก่าแน่เลยตั้งแต่สัมภาษณ์ไปเธอแรกเนาะแม่นแล้วน้องน้อยก็อยู่กับบ่าวเดชขอพนมเลยนะครับผมก็มีคนโทรมาแน่นะครับผมก็ยังบ่ได้มีคนมาหาแม่นน้องน้อยบอกเพิ่นอีกทีนึงแน่เปิดใจแบบอยากได้แฟนคนไทยหรือคนลาวหรือคนประเทศใดแฟนคนไทยคนไทยเนาะเป็นหยังจังมักคนไทยก็ฮู้แหละก็ฮู้ว่ามักคนไทยโอ้เพิ่นมักคนไทยใฝ่ฝันอยากได้ผู้บ่าวไทยเอาขอถามอีกเชิงนึงเด้อบ่าวไทยนี่อายุเท่าใดฮอดเท่าใด70ฮอด80ก็ได้70ฮอด80คือสิเอาสูงแท้ลบนี่อายุน้อยลงมานี่อาจจะ30ขึ้นไปบ่ได้บ่30ก็ได้คือกันเด้ออือ30ฮอดเอาจัก80บ่เอาเว้าเองเอาจังได๋ว่าแต่งให้เว้าเอ้า30จนฮอด70ก็ได้เด้อถ้า80เด้80ก็ได้คือกันแท้ต้องมาให้เบิ่งหน้าก่อนเนาะเบิ่งร่างกายเบิ่งหยังซะก่อนเนาะถ้าจริงใจกับใครมาหากันเนาะแม่ถ้าจริงใจกับมาลินางกายก็ได้บ่เป็นหยังได้ข่าวว่า FC ทางขอนแก่นเพิ่นก็ส่งเงินมาสนับสนุนเนาะแม่นแล้วเทื่อละ 1,000-2,000 นี่แหละพี่น้องเอ้ยค่าสบู่อย่าสิฟันเพิ่นนะครับผมบ่าวเดชก็ไปซื้อมาม่าซื้อหยังให้น้องเนาะมื้อน่ะเนาะซื้อปลากระป๋องซื้อไข่แล้วก็เติมน้ำมอกน้ำมันไปให้เพิ่นนั่นแหละครับผมยังขาดเหลือหลายนะครับผมก็อยากพาเพิ่นไปเฮ็ดพาสปอร์ตต่อไปเนาะน้องน้อยนี่ก็เพิ่นยังบ่มีพาสปอร์ตนะครับผมบางเทื่อจะข้ามมาประเทศไทยเนาะก็ขอความช่วยเหลือนะครับผมเพื่อผู้บ่าวฝั่งไทยอยากพบหน้าอยากพบเห็นหรือว่าแฟนๆ FC อยากเห็นนะครับผมก็มาลิ้นนะครับผมก็สิพาพาข้ามมาเมืองไทยถ้าเฮ็ดบัตรผ่านแดนมามันอยู่ได้บ่เหิงเนาะน้องน้อยเนาะดูได้น้อยมือนะครับผมก็ลบไปลบมานะครับผมอยากเฮ็ดพาสปอร์ตนะครับผมต่อไปขอความกรุณาอนุเคราะห์จาก FC เพิ่นเนาะถ้าไปจริงใจแท้นะแม่นถ้าไปจริงใจแท้ก็ติดต่อทางบ่าวเดชนครพนมนะครับผมเดี๋ยวสิให้เบอร์โทรนะครับผมขึ้นไว้เลยเด้อน้องน้อยเนาะแม่นแล้วขึ้นเบอร์โทรไว้เลยเนาะแม่นขึ้นเบอร์โทรอยู่ล่างนี่แม่นเอาให้เว้าอีกเรื่องนะครับผมตั้งแต่อายุ30อันว่า25เนี่ยบ่มากกว่าซอหานี่ก็มักอยู่มักก็มักคือกันทะเลแต่ไว้ง่ายคือบ่จํากัดอายุแม่นบ่จํากัดอายุคะแนนมีให้เว้าอยากแนะนําให้เขามาหาโทรมาหาบ่าวเดชแล้วก็ให้มาหาพบหน้านะครับผมบ่ต้องมาหาพบหน้าแม่นต้องมีบัตรก่อนแม่นเฮายังตัดสินใจบ่ได้ว่าเพิ่นหน้าตาเป็นระดับใดเนาะแต่อายุนี่บ่สําคัญเนาะน้องน้อยโดยขอถามอีกเรื่องเด้อตอนนี้อายุจักปีแล้วตอนนี้อายุ19ปีแล้วเด้อ19 18ยัง19แม่19หั่นแหละเนาะ9แล้วเฮ็ดบัตรพาสปอร์ตได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อน้องน้อยโดยพ่อแม่มีลูกจักคนพ่อแม่มีลูก12คน12คนแม่น้องน้อยโดยเป็นคนที่เท่าไหร่ค่อยเป็นคนที่11เป็นคนที่11เป็นนาง11บ่แม่นนาง12นะพี่น้องเด้อคนที่12เป็นไผน้องคนแรกเป็นแม่หญิงหรือผู้ชายคนแรกเป็นผู้ชายคนที่2ผู้ชายผู้ชายแม่คนที่3ผู้ชายคนที่4ผู้ชายโอ้แม่แล้วแต่ผู้ชายล้วนๆเลยทั้งหน้าเนาะคนที่5ผู้ชายคนที่6ผู้ชายคนที่7แม่หญิงแม่หญิงคนที่8แม่หญิงคนที่9แม่หญิงคนที่10แม่หญิงคนที่11แม่หญิงคนที่2แม่หญิงโอ้บ่มีกระเทยผสมบ่บ่มีผู้ชายโอ้6กับ6บ่6กับ5 6กับ5แม่หญิง5 5กับ7เออ5กับ712นี่ซะน้องฝนแม่หญิง5ผู้ชาย7แม่หญิง5ผู้ชาย7ผู้ชาย7คนโอ้แม่เพิ่นเสียเลยเด้อพี่น้องเด้อเว้าอีกเทื่อนึงเนาะเพิ่นอยู่กับพ่อเฒ่าๆมื้อนั้นแหละ
เออเทือก้อนนั่นมือก้อนเนี่ยไอ้มอบสิ่งของเครื่องให้นะครับผมเออถ่ายพิธีเฮือนเราให้เบิ่งถ่ายเฮือนถ่ายซานให้เบิ่งคลิปถึงหลังๆนะไปเบิ่งเลยนะครับผมเฮือนเพิ่นทุกแท้จนแท้เพิ่นยังบ่ให้เบาเดชนอนเหมือนน่ะเนาะบ่สิขอนอนอยู่อือเรายานอยู่ลําบากกับเพิ่นว่าบ่มีผ้าห่มแม่นผ้าห่มก็เก่าๆเนาะแม่นเป็นขาดๆก็มีเด้อพี่น้องเด้ออือเฮือนเพิ่นทุกอีหลีจนอีหลีนะครับผมบ่ได้ตัวเนาะบ่ได้เสียแซ่บ่ได้เสียแซ่ก็คือบ่เห็นเท่านั้นแหละแม่นน้องเพิ่นก็กําลังปิ้งหนูปิ้งนกบ่นั่นพี่น้องเอ้ยไฟก็พอหิมๆมันบ่แจ้งปานใดก็เลยแบบบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งขอย้อนมาถามเด้อโดยเป็นหยังจังบ่จํากัดอายุแบบผู้ชายเฒ่าๆนี่ก็เอาเอ้าบ่ฮู้ฮู้แต่ว่ามักคนอายุแก่กว่าเป็นหยังเพราะว่าอายุแก่กว่าเพราะว่าเขาเจ้าสิฮู้จักความกว่าเฒ่าโอ้ฮู้จักความเนาะบอกสอนได้เนาะแม่นอือเพิ่นก็คิดถูกต้องแล้วเด้อพี่น้องเด้ออือมักผู้ใหญ่คุยกันรู้เรื่องอือบอกสอนเฮามักสอนอือคุยผู้ใหญ่ไปว่าเขาเจ้าบางเทื่อเฮาบ่จักหยังเพิ่นก็บอกแม่นอือพาเฮ็ดพาสร้างพาทําเนาะแม่นพาสร้างพาไปเฮาก็หาไปนํากันแม่นเออแบบน้องน้อยนี่ก็หาอยู่หากินผู้ชายก็หาเงินหาหยังหาคําให้เนาะแม่นอืมต้องการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้แบบนี้เลยเด้อ FC เด้อคนดําคนขาวอันมากหมดเลยเนาะถ้าใจดีเนาะคันใจดีก็จริงจังนํากันเออบ่แม่นว่าบ่มากคนดําได้เธอก่อนเพิ่นเว้านะพี่น้องเอ้ยเออแม่นผู้ใดมีเมียก็บ่ต้องมาตัวยันเมียตีนั่นเมียตีเพิ่นเว้านะเข้าใจเข้าใจน้องเพิ่นเว้าชื่อของเราเออชื่อเราเอาให้น้องน้อยเว้าอีเองเนาะเอาแบบใดอีมักผู้ใหญ่ผู้เตก่อนใหญ่กว่าเฮาเออบอกท่านผู้ชมเอาด้วยความมันอายุก็บ่ได้จํากัดเด้ออายุก็24 25ก็ล้มได้คะแนนรับเฮาได้แล้วก็ล้มได้บ่แสดงความเป็นผู้ใหญ่ออกมาอือคะแนนเป็นผู้ใหญ่กว่าเฮาแล้วก็แสดงว่าเออความจริงจังมาล้มเบิ่งเนาะมาเห็นหน้ากันแบบนี้นะแม่นบ่แม่นแล้วทางที่ดีก็ต้องเห็นหน้ากันนั่นแหละถ้าเห็นหน้าพี่น้องแบบบ่แม่นว่าโทรมาเอ้าติดต่อผู้สาวไว้แน่นี่โทรมาหาบ่าวเดชหลายเด้ติดต่อผู้สาวไว้ในเด้อในนั้นนี่เด้อฮักโอ้ค่าน้ํามันค่อยก็บ่ให้บางเทื่อนะน้องเพิ่นขอไข่ไข่ร้อยเดียวก็บ่ให้แบบเว้าสิ้นเดือนในนั้นเดี๋ยวนี้อุตส่าห์ก็บ่คุยนําแล้วพี่น้องบ่แม่นเว้าดอกเฮาก็มีค่าใช้จ่ายเนาะน้องน้อยเนาะแม่นแล้วค่าน้ํามงน้ํามันค่าที่พักนะครับผมก็ขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ชมเนาะถ้ามากกันจริงก็กล้าแสดงออกกล้าให้เนาะแม่นเออถ้าสิคุยถ้าสิลมผู้สาวถ้าสิคุยผู้สาวได้พี่น้องเอ้ยอันนี้นะถ้าโทรมาก็บอกไว้แค่นี้เด้อพี่น้องเด้อก็โทรมาหลายก็มีสิคน2คนมาจริงใจหรือว่าถูกใจเนาะแม่นอือถ้าสิเอาจริงๆได้พี่น้องเอ้ยบ่แม่นว่าสิโทรมาติดต่อผู้สาวไว้แน่แล้วจบไปได้เออคนมันต้องมาแสดงความจริงใจกว่าหั่นหรือว่ามาเห็นหน้านะครับผมอือบางเทื่อขอค่าน้ํามันก็ยังบ่ได้นะครับผมขอความช่วยเหลือจักเฮาเป็นไผเนาะมาบางเทื่อสิให้ติดต่อให้เพื่อหยังนะจักเฮาเป็นหยังแม่นบ่แม่นแล้วไปหาผู้นั้นไปหาไปหาผู้นั้นแน่ๆผู้นี้แน่ๆบัดผู้นั้นแน่ๆไปหาผู้นี้แน่บ่ค่าน้ํามันบ่อยากซอยเฮาอันนี้เว้าความจริงได้พี่น้องเอ้ยสมมุติว่าเปรียบเทียบเป็นเจ้านะติดต่ออันผู้สาวอันนั้นแน่ๆบัดค่าน้ํามันบ่จกจักบาทอย่างน้อยๆจัก 4-500 ก็พอเนาะแม่นแล้ว 1,000 4-500เพื่อแล่นไปบอกเขาได้ซะเขาบ่มีโทรศัพท์เอ้าอีหลีไดผู้สาวลาวคนนั้นทุกคนหยาเขาบ่ได้มีโทรศัพท์ได้พี่น้องเอ้ยบ่ลงทุนก็ให้ไปหาเองเออพอบ่ลงทุนก็ไปหาเองบ่ต้องมาใช้เบาเดชอันนี้บอกความซื่อเด้อเออก็คือเก่าแหละบ่มีโทรศัพท์เนาะก็ติดต่อบ่ได้เลยเบาเดชก็ได้แล่นไปหาเจ้าเบาเดชพยุตไทยพี่ข้ามไปประ200กิโลเมตรนะครับผมก็สิอยากขอความช่วยเหลือเนาะถ้าสิให้ติดต่อผู้สาวให้ก็เจียดค่าน้ํามันให้แน่อือได้สิไปบอกเพิ่นนะครับผมเวลาไปถ่ายทํานี่ก็จะสิบอกเพิ่นจะสิติดต่อทางใดก็นัดมาเจอกันอยู่เฮือนเบาเดชเลยเนาะอือให้น้องเพิ่นเฮ็ดบัตรเฮ็ดหยังมาบ่มีดอกแม่นโทรมาให้ติดต่อให้ล้าๆนี่มันเป็นไปบ่ได้อือก็ต้องแสดงความจริงใจกว่าหั่นเนาะน้องน้อยแม่นแล้วมี FC มาถามว่าเป็นหยังทางทายน้องน้อยแท้อ้าวสิบอกเหตุผลเด้อพี่น้องเด้ออ้าวให้น้องฝนบอกเหตุผลเนาะเพิ่นคอมเมนต์มาเนาะคอมเมนต์1แม่นคอมเมนต์1ว่าถ่ายแต่น้องน้อยแท้คือบ่ไปถ่ายผู้อื่นแน่นะอือน้องน้อยนี่ก็คือว่าเฮาอีโตนเพิ่นแม่นเพิ่นถูกเฮาซวยเหลือก็คือแบบเฮารับมาอุปการะแม่นรับมาเอาอุปการะมาเป็นมาเป็น
น้องนุ่งเป็นเอ้ยเป็นน้องกันช่วยเหลือแบบน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะอันนี้ก็คือว่าช่วยเหลือนี่นะแม่อันนี้เราก็โสดนะพี่น้องบ่ได้แม่นเอาคนแบบอันมีลูกมีผัวมาเพิ่นโสดน้องเพิ่นก็ดีไปใส่มาใส่กับไปน้ำขันแม่มันไปง่ายมากง่ายถ้าคนมีลูกมีผัวนะครับผมก็คือสิบ่ได้เอามาเนาะให้ทำความเข้าใจกันเนาะเออก็เลยเอามาคู่กับน้องฝนเพิ่นความเป็นอยู่ของเพิ่นเพิ่นก็ทุกข์เพิ่นก็ลำบากก็สิมาประกาศหาความช่วยเหลือนี่แหละหาคู่หาแฟนให้เพิ่นเด้ออย่างนี้นะพี่น้องเอ้ยอันนี้ละเหตุผลเนาะพาเพิ่นมาลิ้นแล้วก็ให้เพื่อนพาไปเลาะเฮ็ดหั่นเฮ็ดนี่ให้เบิ่งเพื่อนเฮ็ดจริงเฮ็ดเป็นได้เพื่อนอยากเฮ็ดได้เนาะบ่ได้ตัวพี่น้องเพื่อนอยู่ชนบทบ้านนอกแท้ใส่เม็ดก็เคยใส่แม่นบ่ยกสะดุ้งก็ยกยอยกเนาะไปลิ้นน้ำห้วยก็อ้าบิลีได้ละมือได้พี่น้องเอ้ยบ่ได้ตัวเฮ็ดได้นี่นะขาดแต่คนดูแลมีพ่อผู้เดียวก็ดูแลบ่ทั่วถึงเนาะเพราะว่าเราก็เลี้ยงน้องเอาให้เราเว้ามีพ่อกับพ่อบ่อันเลี้ยงน้องบ่ทันได้เราก็เฒ่าแล้วแม่มีแต่เฮานี่แหละเลี้ยงแม่นบ่เจอก็หาเงินหาคำบ่ได้ก็ให้เพิ่นก็มีเน้นมักกูบ่าวเฒ่าเด้อพี่น้องเด้อคนมีอายุแล้วเด้อส่วนมากเพิ่นเน้นอันนี้เนาะไปทาง 70% เด้อพี่น้องเด้อคนหนุ่มแน่น้อยนึงก็เอาถ้าเป็นผู้ใหญ่แม่เนาะนายก็สนับสนุนทางเป็นผู้ใหญ่นะครับผมถ้าเขาถามว่าเป็นหยังต้องมักผู้เฒ่าเกิดผู้เฒ่าแบบผู้เฒ่าบ่มีแฮงอีหยังนี่เด้เออมีได้คอมเมนต์นึงแม่นอันนี้ก็เป็นส่วนเด้อถ้าเฒ่าแบบคันสิตายก็คันเข้าคือคนสิตายแต่เฮาก็พิจารณาเนาะบ่แม่นว่าอายุเป็นหลักแต่ว่าเฮาต้องเอาทุกคนอันนี้เฮาก็เลือกเด้อเฮาบ่ได้ทุกคนเด้อไว้ง่ายความหมายคือให้อายุ80นี่เพื่อหยังเพื่อให้โอกาสเพิ่นแม่เออให้โอกาสให้สิทธิอ่ะนะถ้าเพิ่นยังแข็งแรงได้สาวคนรวยคนอย่างเนาะเดือนละครั้งเออเดือนละครั้งเออเดือนละครั้งก็ยังดีได้เนาะเดือนละครั้งก็ยังดีบ่ได้เจ็บโอ้ยนั่งน้อยนี่เนาะเออเดือนละครั้งเพิ่นเว้าเนี่ยก็ได้เดือนละครั้งก็ติดใจถ้าฮักกันเนาะเพราะว่าบ่แม่นหยังอายุหลายแต่บางคนเนาะผู้เฒ่าอายุหลายแต่เขาก็ยังแข็งแรงยังฟุดฟัดเห็นผู้สาวยังฟุดฟัดบ่แม่นว่าเออ70 80ไปแล้วแบบนอนขากินแต่ข้าวต้มอันนั้นบ่แม่นเด้อแม่นเฮาหาต้องกอดใจหาคนที่แบบมีความรักเฒ่าแต่ยังมีความรักใจแบบอายุ80แต่ใจยัง30ใหญ่ยังเฒ่านี่นะมีได้พี่น้องเอ้ยมีได้เม้นมาเด้อผู้ใดอยู่ในเข้าค่ายอยู่ในรากเกณฑ์นี้นะครับผมมีอายุแล้วแต่ยังแข็งแรงเนาะน้องน้อยเนาะถ้าบ่แข็งแรงก็บ่เอาเด้อเดินละครั้งก็ดีถ้าคนน้อยมักแข็งหรอวะแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงครับผมเน้นแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อเออบ่ได้เลือกว่านั้นเนาะต้องมีในใดพี่นุ่มเนาะเพิ่นหมายว่าทุกแน่ก็บ่อยากแนะนําให้น้องเพิ่นแต่ว่าคนมีคนเลี้ยงเกลือใดเพิ่นเอาย้อนแบบผู้เฒ่าเพิ่นมีความรักโรแมนติกเพิ่นว่าแบบเอาใจเก้งดูแลใดเพิ่นจะสิอ่านไปแบบนี้สาวน้อยหั่นบ่แม่นว่า30ที่เว้ามาเออ70นี่บ่แม่นที่เว้ามาบ่แม่นแบบอันซื่อๆอยู่บ่ได้บ่เอาแล้วน้องเนาะคนซื้อโพดก็บ่เอาตรงนี้นะซื้อโพดก็บ่เอาเพิ่นต้องการความรักปังแบบกระตือรือร้นเนาะความรักความอบอุ่นแม่นเอาใจใส่ก็บ่งามพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเนาะเพิ่นยังทุกข์บานอยู่ในบ่มีผู้บ่าวเห็นพี่น้องเอ้ยพอดีอันไอ้บ่าวเดชนะครับผมไปเห็นเพิ่นกําลังย่างอยู่สะพานเด้อพี่น้องเด้ออยู่คู่เพิ่นก็เลยพาไอ้บ่าวเดชก็เลยถามว่าเฮาอยู่ไสเนาะน้องน้อยมื้อน่ะเนาะเออพาเพิ่นก็พาไปเบิ่งเบิ่นน้ําน้ําอยู่นี่เด้อหายก็ตกใจเอ้าน้ําขุ่นเพิ่นคืออาบได้เนาะน้องน้อยเนาะแรกๆเนาะเออบ่าวเดชก็ตกใจเอ้าน้ําขุ่นคืออาบได้แม่นน้องฝนบ่มีน้ําไปเบิ่งมันบ่มีน้ําไปเบิ่งแท้ๆแล้วไปฟังมุน้ําขุ่นก็อาบได้คือกันเพราะว่าบ่มีน้ําประปาอยู่บ้านสีมันบ่แม่นซ้ําน้ําในสระนี่บ่กวนซ้ําเดี๋ยวกวนนี่อีว่าดีได้พี่น้องเอ้ย4ยามน้ํามาอันนี้ยังใส่กว่าเหรอวะมื้อก่อนนี่ฝนตกเนาะแม่นมื้อเฮาอันไปถ่ายมื้อก่อนนี่ฝนตกไหลลงมาจักขี้หมูขี้หยังไหลลงในเฮือนนี่แหละเออมันก็ผสมกันไปเพิ่นก็อาบได้พี่น้องเอ้ยอือแต่บ่าวเด้บ่แม่นด่าหมาได้บ่าวเด้จังบ่กล้าอาบปานใดบางเทื่อขี้ดินขี้ทรายเต็มหัวลาวเหรอวะแม่นบ่แม่นทุกข์เฮาต้องไปตักมาก่อนแล้วตักมาแล้วให้ทรายมันนอนกุนเอามาแล้วไปไต่ต้นเพิ่นนะครับผมเว้ามาเพิ่นสิให้เออแต่อีตัวน้องเพิ่นเด้แต่ก็เฮ็ดให้อินดูแต่เพิ่นหลีกเลี้ยงบ่ได้เพราะว่าชีวิตของเพิ่นใสมาแบบนั้นเกิดมาแบบนั้นเนาะชีวิตชนบทบ้านนอกเฮือนซานน้องก็อย่างที่ไอ้บ่าวเดช
ถ่ายทอดให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อแม่นบ่แม่นแล้วเฮือนเจ้าอีหลีเนาะเฮือนค่อยยืนยันอีกครั้งนึงแม่นบ่ได้ตั๋วเด้อมีป้อมีฮูมีหยังมีหมดเด้อพี่น้องเด้อแม่นไว้ง่ายนี่ตอนแรกๆตอนดึกๆมาลูกเหี่ยวนี่ถ้าแม่นเป็นเฮือนอายนี่ย่างเหี่ยวอยู่ในฮูถ้าแม่นตัวจังน้อยบ่ได้ด่ามาเพียงใดพี่น้องเอ้ยมันตัวจังน้อยบ่าวได้ป้อออกมาเลยเออบ่ได้ลงมาสมัยตะกี้นะตัวจังน้อยคือว่าแหละบ่แม่นผู้ใหญ่เฮือนแบบนั้นเนาะแบบคล้ายๆแบบมีหูนี่นะนี่นะคล้ายๆเถียงอันนี้แหละคล้ายๆเถียงไม่เป็นโป้งแบบนี้แหละเออคล้ายๆเถียงนี่แหละบางเทื่อนั่งยองๆกับป้อนลงมาเลยหายนะเฮือนลักษณะนั้นหูกับทางข้างอืมไปง่ายจ่อเบิ่งกันก็ได้พี่น้องเอ้ยแบบซองแบบมันสอดเนาะอืมหลังข้าก็หูอืมให้รับได้ก็เอาให้น้องเว้าเนาะถ้ารับได้ให้รับได้ก็ติดต่อทางเบาเดชมาก็ได้เด้อติดต่อทางหายแม่นเบอร์โทรผมมาเฮ็ดหน้าเฮ็ดตากะขึ้นเบอร์โทรให้เลยนี่สีขึ้นเบอร์โทรให้เลยขึ้นเบอร์โทรให้อยู่ทางล่างนี่เด้อเออเดี๋ยวสิให้เบอร์โทรไว้เด้อพี่น้องเด้อติดต่อเบาเดชแล้วเฮาจังนัดพบพอกันแม่นมาคุยกับเบาเดชก่อนเดี๋ยวสินัดให้คู่จริงนะคู่จริงอันนี้นะบ่ได้แม่นกระลอกกระแลกนะครับผมบ่ได้แบบโทรมาติดต่อให้แน่จบไปเด้อพี่น้องเด้อต้องคนมีความรับผิดชอบจริงนะครับผมจากติดต่อมาหาผมเด้อผู้ใหญ่ผู้เตกกว่าแม่โทรมาแล้วติดต่อสาวน้อยให้เด้อแล้วเดินไปแล้วกะบ่ติดต่อมาเลยจักสิโทรมาหยังเนาะขอความกรุณาเด้อบางเทื่อดึกดื่นโทรมานี่กะบ่ต้องโทรมาแบบนั้นนะครับผมถ้ามากกันจริงนะครับผมก็จังโทรมาบ่ต้องโทรมาย่อนะครับผมบางเทื่อเฮานอนบางเทื่อไอ้นอน 4-5 ทุ่มก็มีได้โทรมายายเกิน2ทุ่มเด้อพี่น้องเด้อถ้าน้องนั้นเบาเดชบ่หลับเด้อมันเป็นการรบกวนนะครับผมเนาะน้องฝนเนาะอ้ายสิลบมาถามเด้อบัดนี้นะตอนแม่ตายเนาะตายตั้งแต่เจ้าปีตายอายุอัน6ปีตอนเจ้า6ปีแล้วใช้ชีวิตแบบใดบัดนี้เอ้ามันปล่อยหาข้าวหาน้ําไม่กินพ่อกับเฒ่าก็พ่อหั่นแหละเพราะว่าตอนพ่อก็ยังบ่ได้เฒ่าแห้งตอนนั้นตอนแม่ตายพ่อพันเฒ่าปานใดบ่เชื่อกันพ่อก็รับภาระได้ไปขอข้าวก็มีโอ้เว้ามาเว้ามาเอ้าไปหาแม่เฒ่าบ่เชื่อกันไปอยู่น้ําแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่พี่น้องไว้นี่แหละก็จะเอาไปเลี้ยงพ่อฝากเลี้ยงพ่อฝากเลี้ยงแม่นเวลาเราไปหากินหน้านี่นะที่เว้านี่ถามเพื่อสมมุติว่าถ้ามีพ่อมีแม่เนาะพี่น้องเนาะเอาสมมุติเนาะเอาคิดตามเบาเดชเด้อรู้เพิ่นยังน้อยบัดนี้ 5-6 ปีนึงเนาะอยู่เฮือนมันก็ต้องมีคนเฝ้าได้ลูก12คนคนน้อยคนใหญ่คนกลางก็แล้วคนใหญ่อาจสิบ่เป็นหยังมันใหญ่แหละเชื่อว่าสมมุติว่าพ่อเข้าป่าแบบนี้นะอยู่แบบใดนะอยากรู้พ่อไปหากินให้รู้ก็จริงอยู่แต่มันบ่มีแม่เอาอยู่แบบใดก็อยู่ตามบ้านนั่นแหละบักเทือกอ่ะไปหาหญ้าโอ้เลาะลิ้นน้ําบ้านน้ําน้ําเฮือนน้ําคนน้ําหมาเลาะโอ้อันนี้แหละอยากถามเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อพ่อนี่ก็เพิ่นบ่ได้แม่นหากินหมานได้แม่นบ่ไปก็จนได้ข่าวว่าจนค่ําเด้อพี่น้องเด้อจังลบมาเทื่อนึงมื้อนึงบ่แม่นบ่กินเทื่อเดียวเด้อบ่แม่โอ้ไตตนมาเว้ามาครับน้ําตาสิไหลเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้เอ้ยพวกอ้ายก็ใหญ่หมดแล้วเนาะแม่ใครตัวนี้แต่ใครแน่แต่พ่อแม่พ่อบ่ได้รับผิดชอบหลายเพราะว่าช่วงนี้มันใหญ่แล้วก็เหลือแต่2คนนี่แหละแม่นแล้วที่บ่าวเดชเอามากับพ่อนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อเอามาซอยพ่อเพิ่นได้อันนี้นะเห็นนะครับผมก็เอาเงินให้เพิ่นเมื่อกี้นี้ไปก็ดีเท่าละแสน 200,000 แล้วก็ซื้อเครื่องซื้อของซอยเนาะปลากระป๋องกระป๋องก็ได้บ่กี่มือดอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามือนึงมันกิน3เทื่อเนาะก็อยากเอาข้าวสารไปให้แต่ทางด้านเพิ่นก็เพิ่นว่าบ่ได้เอาข้าวสารเข้าไปได้บ่เนาะนี่แหละเดี๋ยวบางเทื่อสิขอเพิ่นอีกเทื่อนึงนะครับผมทาง FC บางเทื่อเพิ่นส่งข้าวส่งหยังมาให้เนาะสิขอต้องการอีกหยังอีบ่ FC ก็ต้องการข้าวน้ําปองปลาให้แหละเกลือเฮ็ดเป็นนัวให้แหละสิ่งที่สําคัญนี่แหละก็บ่เอาหยังหลายดอกเงินนี่แหละเนาะเอาไว้ซื้ออยู่ซื้อน้ําซ่อมแซมบ้านนั่นแหละซ่อมแซมบ้านซื้อสังกะสอกสีนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อยังขาดหลายอยู่เด้อน้องนะครับผมขาดคนคู่ครองถ้ามีคู่ครองอาจสิพาเฮ็ดพาสร้างให้เว้าแบ่งเบาภาระแม่นผู้ชายถ้ามีผู้ชายเอ้ยน้องอ้ายน้องๆเขาก็มีครอบครัวหมดแล้วเขาก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาอยู่ตามให้ตามนาอ้ายน้องก็สิบ่ได้รวยไปอยู่ให้อยู่นาอยู่ให้อยู่นาหากินหาเลาะกินน้ําห้วยน้ําหนองแบบหมดละเอออ้ายเพิ่นพาไปเห็นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้นะแม่นบ่แม่นอือก็บ่ได้รวยเนาะก็เอาข้าวเดี๋ยวน้ําท่วมแหละบ้านเพิ่นคนธรรมดา
คนมาธรรมดาก็เดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมเลยก็เดี๋ยวฝนตกน้ำท่วมละของน้องนี่ก็อยากแนะนำให้ได้คนมั่งคนมีแน่คนพอมีแน่เนาะมันจังบ่ถูกให้เลี้ยงได้แหละไปพี่น้องเอ้ยก็ติดต่อมาบ่าวเดชนครพนมในมื้อนี้ก็อยากให้น้องเปิดใจแบบนี้แหละตามที่ท่านผู้ชมได้ฟังได้ยินเด้อพี่น้องเด้อน้องน้อยซุมื้อนี่มีคนคุยคนลมอยู่บ่บ่าวไทยหรือว่าบ่าวลาวเฮานี่บ่มีเลยบ่าวลาวก็บ่แม่นยังบ่มีใครมาหาเนาะแม่นเพราะว่าเขาบ่ได้มีโทรศัพท์บ่าวเดชการันตีเลยเด้อพี่น้องเด้อยังบ่มีใครมาหาเลยเนาะแม่นเพราะว่าจริงๆกะเฮาก็บ่ได้มีโทรศัพท์เฮาก็บ่ได้มีโทรศัพท์ลิ้นอีเด้อบ้านก็อยู่ในลูบเนาะแม่ผู้บ่าวไกลๆเด้ผู้บ่าวลาวถ้าผู้บ่าวมาหาหรือว่าใดๆบ่าวเดชสิถ่ายให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเดชสิถ่ายให้เบิ่งนะครับผมว่าเพิ่นไผมาลิ้นมาหยังเนาะมีแต่โทรมาซื่อๆนะครับผมยังบ่มีไผมาหาแม่นยังบริสุทธิ์ยังอันนั้นอยู่เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นยัง18 19นะครับผมยังเด็กน้อยใส่ซื่อบริสุทธิ์อยู่เนาะน้องน้อยเนาะให้ขอถามเนาะจะถามเด้อโดยอันจะจบการศึกษาเจ้าเรียนอยู่สันใดนี่จบมาเขาเรียนป.3ป.3พี่น้องป.3ได้เข้าเรียนอยู่แม่นบ่เข้าเรียนโอ้เข้าเรียนจ้ะจบป.3แม่แต่ว่าการหันก็บ่ได้เรียนเพราะเป็นหยังจะบ่เรียนเว้าเนาะบ่มีเงินไปบ่มีเงินไปต้องใช้เงินไปโรงเรียนบ่แม่ต้องใช้เงินซื้อปึ้มซื้อทรงเสื้ออะไรยามพอเธอมาครูก็เก็บเงินเก็บอันนั้นอันนี้แหละแต่หาบ่มีเงินให้เพิ่นก็เลยออกอีกอย่างนึงก็ไปหาอยู่หากินเพราะว่าคันสิไปโรงเรียนก็บ่มีในกินให้น้องกินเด้อมาแล้วน้ําตาสิไหลพี่น้องโอ้จะโรงเรียนมาเลี้ยงน้องก็เลี้ยงพ่อคิดเห็นสภาพแล้วนะครับผมพี่น้องถ้าบ่ไปหาอยู่หากินนี่ก็ก็บ่มีกินบ่มีกินนะครับผมก็เลยตัดสินใจแบบบ่ไปโรงเรียนแม่นบ่แม่นแล้วก็อีกอย่างนึงก็บ่มีรถเที่ยวนําหมู่แน่นะมีแต่อาศัยหมู่ไปก็ย่างไปไกลๆแม่นเกรงใจหมู่ก็เลยไปว่าอ้อซาออกมาหาอยู่หากินให้น้องกินเลี้ยงน้องเลี้ยงพ่อไปนี่แหละเว้าจริงบ่เนี่ยแม่โรงเรียนอยู่ไกลไกลอยู่เฮือนมีรถอย่างแน่บ่มีรถจักรยานบ่าวเดชเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งตะลามตะลุมตะลางเพิ่นบ่ได้มีรถได้พี่น้องเอ้ยจักรยานคันเดียวก็บ่มีบ่เอาพี่น้องเอ้ยส่งจักรยานมาให้เพิ่นได้เด้อเอามาใช้เนาะโอ้อย่างน้อยๆก็ดีคือกันได้ได้จักรยานปั่นเนาะไปหั่นไปนี่ต้องย่างแม่นย่างไปหั่นไปนี่ก็ได้ย่างคันชื่อย่าเข้าในเมืองก็ไปยืมรถจักรนําพี่น้องอ่ะมื้อนั้นพ่อเพิ่นย่างไปหานายบ้านก็ยังนั่นไอ้บ่าวเดชไปนะครับผมไปแจ้งนายบ้านไปหยังก็ได้ไปแบบถูกต้องนี่ก็ย่างไปเห็นพ่อเพิ่นย่างเป็นกิโลก็ย่างเท่านั้นก็โอ้ก็คือย่างบ่าวเดชก็จนได้เอารถแล่นไปลัดเอาลาวเด้อพี่น้องเด้อบ่ได้มีรถมีเรือเนาะน้องน้อยเนาะแม่นแล้วแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยนี่น้องน้อยเพิ่นก็พามาลิ้นอยู่ให้อยู่นานะครับผมแล้วก็พามาใส่เบ็ดเนาะแม่นอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับผมเข้าไปเบิ่งคลิปมีหลายคลิปน้องน้อยนะครับผมน่ารักใส่ๆซื่อๆนะครับผมพี่น้องขอความช่วยเหลืออนุเคราะห์นะครับผมเพิ่นอยากได้คู่ครองคู่ชีวิตพาเฮ็ดพาสร้างนะครับผมพาหางพามีคือบ้านคือเมืองเพิ่นเนาะแม่นมื้อนี้น้องน้อยพามาใส่เบ็ดอยู่ให้อยู่นาเด้อพี่น้องเด้อน้องน้อยก็เลยเปิดใจเนาะแม่นแล้วเอ้าบ่าวเด็กกะสุดท้ายนี่ก็ขอปิดคลิปนะครับผมอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเป็นกําลังแรงใจให้น้องน้อยเด้อบ๊ายบายขอบคุณหลายๆเด้อ FC เด้อสบายดี